สาเหตุที่สองเหรียญนี้ใช้ตัวตัดเดียวกันถ้าอยู่คนละโรงงานใช้ตัวตัดเดียวกันไม่ได้อย่างที่ผมบอกไงครับว่าเชิงช่างและล่องลอยเครื่องมือถ้าเขากำเนิดในที่เดียวกันนี่มันคือลายมือของช่างคนเดียวกันมันต้องเป๊ะดิคนละข้อความด้วยงานผูกพระสีมากับพิธีผูกสีมาคนละวัดสิ่งที่ผมบอกไงมันเป็นทฤษฎีเดียวกับเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังที่มีประเด็นน่ะว่างานที่สร้างในปีเดียวกันนะโดยช่างคนเดียวกันศิลปะเอกลักษณ์ในเหรียญจะต้องเหมือนกันอ่ะนะครับเขาก็ตั้งลักษณะการจดจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระเนื้อชิ้นเขียวนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเขาจะมีนะฮะไข่ขึ้นมาลักษณะแซมกันเป็นเม็ดใสบ้างใครมีบัตรแล้วบ้างเอ่ยพักเครื่องวันนี้ก็เต็มอิ่มเรื่องงานคอนเสิร์ตก็จุใจเรื่องพักเครื่องวันนี้ก็จุใจครับก็บัตรนะครับแบบนี้ถ้าบัตรจริงข้างหลังก็จะปั๊มสังหวานนี่เป็นบัตรนะครับจริงก็Joy Boy คอนเสิร์ตวันแรกเปิดขายบัตรร้อยเดียวเนี่ยนะครับพบกับระบบเลเซอร์วันนี้นี่ครับพรุ่งนี้เพื่อนๆจะได้พบกับอันนี้เป็นสระน้ำนะครับเป็นสระน้ำแล้วก็มีการยิงโฟมแล้วก็ระบบไฟที่ใช้ในงานนะครับเลเซอร์ที่ใช้จิตจากเวทีลงมานะครับถือว่าส่งท้ายเดือนเมษายน30เมษานะครับสนุกแน่นอนครับนะฮะก็สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับมหกรรมดนตรีหรือคอนเสิร์ตในจังหวัดราชบุรีนี่ถ้าพรุ่งนี้นะครับใครมีบัตรแล้วพบกันนะครับพบกันนะครับอ่ะวันนี้เรื่องราวของพระเครื่องน่าสนใจ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 นะครับวันนี้ผมได้เหรียญจากน้องนะครับจากน้องคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติของการที่จะเป็นเซียนพระได้นะคุณสมบัติที่ดีของการเป็นเซียนพระคืออะไรรู้ไหมครับช่างสังเกตคือช่างสังเกตอันนี้เป็นพระประจำวันนะครับองค์หนึ่งเป็นของวัดบ้านของน้อยนี่บ้านของน้อยราชบุรีปี249อีกอันหนึ่งเป็นงานผูกวัดศรีมาวัดบางแขมปี9กว่าเหมือนกัน นะครับเพื่อนๆว่าเหรียญ2เหรียญเนี้ยสร้างจากที่เดียวกันไหมคนละวัดเหรียญนี้แพงมากนะเหรียญนี้แพงมากเพื่อนๆว่า2เหรียญเนี้ยสร้างจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่าเหรียญ2เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ท่านอยากจะให้แฟนเพจสันขวานรู้อะไรมากขึ้นเพื่อนๆ เชื่อไหมว่าเหรียญที่ทำที่โรงงานเดียวกันคนละวัดใช้ตัวตัดตัวเดียวกันได้เพื่อนๆเราเป็นไปได้ไหมคนละวัดแต่ใช้ตัวตัดตัวเดียวกันคือน้องเขาอะอาจจะสนใจว่าเหรียญน่ะที่ปีใกล้เคียงกันน่ะลักษณะการตัดของเขาเนี่ยจะเกี้ยงๆจริงไหมน้องเขาก็เลยนะครับชอบที่จะหยิบเหรียญเนี่ยก่อนปี2500มาส่องดูลักษณะของการตัดว่ามันตัดลักษณะไหนนี่นะครับเส้นรอบวงประกบกันเป๊ะ
นี่สนิทเป๊ะเลยเส้นรอบวงเดียวกันนะครับเขาก็นั่งไล่ส่องดูใกล้ๆคอเหรียญนะตัวตัดเกือบจะทื่อแล้วใช่ไหมลองเดียวกันตัวตัดเดียวกันลองเดียวกันซึ่งแน่นอนครับผมเอาว่าเผลอๆอ่ะพระประจำวันพฤหัสเสิร์ชเหรียญพระประจำวันพฤหัสวัดบ้านของน้อยก็พิมพ์เนี้ยนี่ครับเห็นไหมครับผลิตจากที่เดียวกันพร้อมกันก็เลยเอาอุปกรณ์เดียวกันมาใช้สาเหตุที่สองเหรียญนี้ใช้ตัวตัดเดียวกันถ้าอยู่คนละโรงงานใช้ตัวตัดเดียวกันไม่ได้นี่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าเชิงช่างและล่องลอยเครื่องมือถ้าเขากำเนิดในที่เดียวกันหาเพื่อนๆนี่ครับนะฮะคือปั๊มเหรียญนี้นี่ก่อนถามว่าทำไมถึงก่อนคอเหรียญยังไม่ค่อยทื่อเท่าไหร่อันนี้คอเหรียญปิ้นแล้วแน่นอนงานจากที่เดียวกันช่างคนเดียวกันและตัวตัดตัดเหรียญนี้เสร็จตัวตัดยังใช้ได้ก็เอามาตัดเหรียญนี้ต่อ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวใหม่ๆนี่ที่จะเป็นประสบการณ์ให้กับนะครอบครัวสันขวานของเราฉะนั้นแน่นอนครับเหรียญที่สร้างโรงงานเดียวกันปีใกล้เคียงกันมีการนำตัวตัดเดียวกันมาตัดเหรียญเช่นเสมาหลวงพ่อหนึ่งกับเสมาอีกหลวงพ่อหนึ่งสั่งที่เดียวกันทำเขาใช้ตัวตัดเดียวกันได้นะครับซึ่งก็เป็นที่ยืนยันว่าเนี่ยสองเหรียญ นี้ผลิตจากโรงงานเดียวกันเห็นไหมตัวหนังสือนี่ตัวหนังสือลายมือช่างแกะบ็อกก็เป็นลายมือคนเดียวกันไหมงานผูกพัทธสีมางานผูกพิธีผูกพัทธสีมาลายมือเดียวกันไหมดูเขาพัทธสีมากับพัทธสีมานี่มันคือลายมือของช่างคนเดียวกันมันต้องเป๊ะดิคนละข้อความด้วยงานผูกพัทธสีมากับพิธีผูกพัทธสีมาคนละวัดสิ่งที่ผมบอกไงมันเป็นทฤษฎีเดียวกับเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังที่มีประเด็นน่ะว่างานที่สร้างในปีเดียวกันนะโดยช่างคนเดียวกันศิลปะเอกลักษณ์ในเหรียญจะต้องเหมือนกันนี่ครับนะครับมีความเห็นอะไรกับเรื่องราววันนี้ในระบบงานอุตสาหกรรมปั๊มอะไรรถเขาก็มีแม่พิมพ์ตัวนี้ใช้ร่วมกันหลายยี่ห้อเขาเรียกคอมมอนลดการต้นทุนครับเห็นไหมฮะเมื่อตัวตัดตัวเดียวกันก็จะเหรียญสร้างจากโรงงานเดียวกันที่เดียวกันคุณดูดิลายมือข้อลายมือนี่ลายมือเดียวกันฉะนั้นนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนี่ที่เรานำมาบอกเล่า90กันวันนี้ขอบคุณพี่ทัศน์ทุกเทพครับดาว50ดวงขอบคุณครับเหรียญบางแขมเท่าไหร่นี่
มีเนื้อโลหะไหมวันนั้นพี่มีโลหะอยู่2องค์อ่ะนะครับวัดบางแขมวัดบางแขมเหรียญนี้สวยครับนี่เหรียญเงินผูกวัตรสีมาวัดบางแขมนะครับปี94เหรียญนี้ผมเอา 30,000 นะครับ 30,000 ผมเอา 30,000 บาทอันนี้เป็นเหรียญที่แพงของเมืองนครปฐมและก็น้อยคนที่จะได้เห็นด้วยใช่นะฮะอันนี้ก็วางไว้ให้พวกเราได้ทำความเข้าใจกันนี่อันนี้โอ้โหนึกถึงอะไรรู้ไหมนี่นึกถึงศิลปะเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็ต้องทำที่เดียวโรงงานเดียวกันอีกมีสององค์มาสององค์เลยนี่วัดกูดีดาวเพชรบุรี2499ผลิตที่โรงงานเดียวกันกับพ่อเดิมไหมแล้วเหรียญเนี่ยจะเห็นลายคือเหมือนกับเอาโลหะที่ชำรุดจากหลวงพ่ออื่นมารีไซเคิลมารีดปั๊มนี่เราจะเห็นร่องรอยของโลหะที่ถูกใช้ปั๊มแล้วจากเหรียญหลวงพ่ออื่นนะเอามารีดแล้วก็ปั๊มใหม่แบบนี้ก็จะนะฮะทำให้เข้าใจได้ว่ามรรคเป็นพระแท้อัตโนมัติเนี่ยวันพฤหัสบดีนะฮะเป็นของวัดไหนครับวัดบางแขมหรือวัดบ้านคลองนะอันนี้เป็นเปลวเทียนวัดกูดีดาวเพชรบุรี2499นี่เปลวเทียนเพราะอะไรครับพี่วีระองค์นี้สวยไม่ใช่เพราะเดิมนะองค์นี้สวยสมบูรณ์ปีกกว้างพระกูเนี่ยไม่ได้เล่นยากเลยที่เขาบอกว่ายากยากยากอ่ะผมบอกเลยไม่ได้ยากเลยอะไรที่มีความเก่าแตกต่างกันหลายร้อยปีหยิบมาเทียบเหมือนคนแก่กับเด็กอ่ะยังไงก็ต่างแยกออกกันโดยสิ้นเชิงนะครับเห็นไหมว่าพระท่ากระดานน้อยกุศาลเจ้าจังหวัดราชบุรีนี่คนเขาเลี่ยมทองใช้กันหมดนี่ขอบคุณครับพี่โชคชัยยันยงเนี่ยคนอื่นนะฮะเขาเลี่ยมใช้กันหมดอ่ะแล้วก็อย่างนี้นี่ถ้าใครอยากจะดูยอดอรรถรสเนื้อชิ้นเขียวหรือชิ้นอุทุมพรนะครับใครอยากจะดูนะฮะพระล่วงทรงเกาะองค์แพงๆเป็นนี่เลยเอาองค์นี้ไปดูเป็นองค์ครูได้เลยนี่อันนี้นาคปลกพิจิตรนี่อันนี้นาคปลกพิจิตรเก่าสุดๆสุดไม่สุดก็700ปีอ่ะพระเก่าเนี่ยเล่นง่ายดูง่ายแยกง่ายแล้วแน่นอนครับพุทธคุณนี่มั่นคงอ่ะนะครับเขาก็ตั้งลักษณะการจดจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระเนื้อชิ้นเขียวนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเขาจะมีนะฮะไข่ขึ้นมาลักษณะแซมกันเป็นเม็ด
ใสบ้างขุ่นบ้างเหมือนกับไข่แมงดาแต่สมัยเนี้ยเราไม่ค่อยได้ดูไข่แมงดาแล้วเพราะสมัยก่อนมันต้องอยู่ในนาแมงดานาแต่ยุคเราอาจจะไม่รู้ว่าไข่แมงดาเป็นยังไงก็จำพูดจากันมาแต่นึกภาพไม่ออกคนสมัยก่อนเขาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆแต่ถ้าอันเนี้ยจะเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรอะเหรออย่างงบน้ำอ้อยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพิซซ่าสมัยนี้คนเด็กๆ เข้าใจแล้วพิมพ์คล้ายพิซซ่าเนี่ยเด็กๆ เข้าใจแล้วหาว่าลักษณะนี้คือไข่ขึ้นเนี่ยเป็นเม็ดนี่นะฮะขาวบ้างขุ่นบ้างแล้วก็มีลักษณะของปานดำซึ่งปานดำจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆปีนี่ขึ้นบนองค์พระซึ่งของแบบนี้จะไปเร่งให้ขึ้นไม่ได้จะไปเร่งให้ขึ้นไม่ได้นี่ฉะนั้นลักษณะที่ขึ้นก็เหมือนกับเนี่ยแหละครับเนี่ยพระธกรากุสันเจ้าเขาจะขึ้นสนิมแดงสนิมแดงแบบเนี้ยคุณจะไปเร่งให้ขึ้นไม่ได้เขาขึ้นคุณจะเทออกมา20ปีก็ยังไม่ขึ้นให้50ปีก็ยังไม่ขึ้นจะขึ้นแบบนี้ได้ต้องมี100ปีขึ้นไปร้อยปีขึ้นไปอย่าเพิ่งขอราคาตอนนี้ผมรีวิวแป๊บนึงครับประจำวันอันนี้ของบ้านของน้อยอันนี้พยนต์เสกนะบ้านของน้อยอยู่บ้านโป่งบ้านของใหญ่อยู่โพรามนี่ก็เป็นคนบ้านของนั่นแหละย้ายมาตั้งรกรากที่นี่เขาก็เลยเขียนว่าบ้านของน้อยบ้านของใหญ่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันพยนต์ก็มาเป็นเจ้าอาวาสบ้านของน้อยอยู่พักนึงด้วยนี่อันนี้ปิดตาหนี่ครับคือเราจะเจอพระปิดตาแบบเนี้ยในเนื้อผมไปลานค่อนข้างบ่อยพระทาพเนียงแต่นี่นี่คือพระปิดตาที่เก่าแต่พอได้มาเนี่ยไม่มีตัวหนังสืออะไรเขียนไว้นะครับศิลปะเอกลักษณ์นะครับก็แปลกหูแปลกตารู้ว่าเก่าก็อยากจะขายคนไปเจอมารู้ว่าเก่าก็อยากจะรู้ว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรก็หยิบไปถามนะเซียนพระเซียนพระเขาก็ใช้คำอนุมานว่าตีเข้าแบบนี้ตีเข้าหลวงพ่อทาแต่ไอคนที่เอาไปพูดต่อไม่ได้ตีเข้าดิเฮ้ยนี่หลวงพ่อทาเลยคุณเข้าใจไหมคือเรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยนี่รู้ว่าเก่าเนี่ยคือดีแล้วสมัยก่อนเนี่ยพระที่จะสร้างพระเครื่องได้เนี่ยมีไม่กี่วัดไม่กี่องค์นี่นะครับเอามาเขาเห็นยันข้างหลังเพราะยันข้างหลังเนี่ยอยู่ในอะไรรู้ป่ะอยู่ในพระปิดตาของหลวงพ่อทายันแบบเนี้ยเขาก็บอกเฮ้ยตีเข้าพ่อทาแต่ไอคนที่ฟังคำตอบไปมันได้ไปบอกว่าตีเข้าวะล่ะบอกพ่อทาเลยไอคนที่สองบอกพ่อทาเลยไอคนเพราะไอคนที่สองเนี่ยมันต้องไปบอกกับคนที่รู้น้อยกว่าเขาเขาก็ได้ทีทำตัวเองเป็นผู้รู้เลยพ่อทาเลยไอ้คนที่3ฟังคนที่2มาอุ้ยพ่อทา4 5 6ก็เลยกลายเป็นพ่อทาไปแต่ถามว่าเมื่อบอกเป็นพ่อทาปุ๊บเริ่มที่จะตื่นเต้นเพราะพ่อทาดังรู้ว่าพ่อทาแพงก็อยากจะขายวงจรจะเป็นแบบเนี้ยพระองค์นี้ก็จะย้อนกลับไปสู่เซียนพระเซียนนะคือเซียนพระคนแรกบอกตีเข้าพ่อทาไอ้คน2บอกพ่อทาคน3บอกพ่อทาไอ้คน4ซื้อเลยพ่อทานี่ถูกไหมไอ้คน4ซื้อเสร็จมันเอาเท่าไหร่มันเอา 3,000 แม่พ่อทาขายได้หลายหมื่นย้อนกลับเข้าไปขายเซียนพระคนแรกความก็เลยแตกไงไอ้เซียนพระคนแรกก็บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยตีเข้าพ่อทานะแต่ยังไม่ได้รับเป็นพ่อทาที่ชัดเจนพระแบบนี้ก็จะเกิดความคลุมเครือนี่
พอเวลาวนมาขายคนแรกคนแรกไม่ซื้อคนนี้ถือกลับถูกป่ะถือกลับไปพร้อมกับบอกว่าเขาว่าไม่ใช่พ่อทาวะนี่คือวงจรของการหาข้อมูลกับพระไม่รู้ที่เออพอไปบอกว่าพี่เนี่ยไปให้เซียนดูแล้วไม่ใช่พ่อทามันเก่าอยากรับคืนไหมถ้าขายไปแล้วไอ้คนแรกอะขายเพราะรู้ว่าไม่ชัดเจนถูกไหมไอ้คนสามคนสี่ซื้อย้อนกลับมาเช็คที่เซียนเซียนบอกไม่ชัดเจนไอ้นี่อยากขายแล้วหรือไม่อยากขายก็อยากคืนถ้าคนที่เล่นพระเพราะเขาเลยนะซื้อพระเพราะเชื่อคนขายอะจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้คนนี้บอกเฮ้ยอูดีคืออาจจะนั่งอยู่กับคนคนนึงในกลุ่มอะซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนกันไก่เจ้าคนนี้ไม่อยากรับคืนพระก็บอกเฮ้ยแบบนี้ปู่ดีบ้านยางเพราะท้องเนี่ยมีอุนะเพราะปู่ดีบ้านยางเนี่ยมีท้องอุแต่ท้องอุของบ้านยางไม่ได้มีหลังแบบนี้นะท้องอุของบ้านยางแล้วอุของบ้านยางเป็นอุตัวงอแบบนี้ด้วยไม่ได้อุแบบอุอย่างนี้อ้าวไอ้นี่คืนไม่ได้แต่ก็เริ่มมีความหวังว่าเออไม่ใช่พอทาเป็นปู่ดีบ้านยางก็ยังดีนะครับก็จะกลายเป็นพระที่ไม่รู้ที่พอเวลาไม่รู้ที่พระไม่ได้มีองค์เดียวองค์สององค์สามองค์สี่ก็มานะครับแต่ในการหาข้อมูลปิดตาองค์นี้ของผมคือยันเนี้ยแน่นอนยันหลวงพ่อทาในประเทศเนี้ยที่ทำยันหลังซึ่งเป็นยันใบพัดเนี้ยเป็นพ่อทาเอาว่าคนแรกที่ทำมาเป็นพ่อทาแสดงว่าสายของพระปิดตาที่ใช้ยันนี้ต้องเป็นสายหลวงพ่อทาไว้พันยังแตกขอบคุณดาวที่มอบให้120ดวงนะครับอ่ะคราวนี้ผมอ่ะก็ไปดูว่าศิษย์หลวงพ่อทาเนี่ยมีใครบ้างหนึ่งในนั้นมีหลานหลวงพ่อทาคือหลวงพ่อว่างวัดกำแพงแสนศิษย์พ่อทาใกล้ชิดอ่ะ3คนพ่อวงทุ่งประกูดพ่อแช่มวัดตากล้องพ่อหว่างกำแพงแสนพ่อหว่างนี่มีศักดิ์เป็นหลานนี่พ่อวงทำผงใบลานไหมทำแต่ปิดตาพ่อวงเขาก็มีแต่ไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับแต่อะไรที่แท้แล้วไม่แพงจนเกินไปเนี่ยเหมาะสมกับความเก่าผมซื้อหมดผมซื้อพระปิดตาพิมพ์นี้ไว้เยอะจนซื้อไปซื้อมาก็มาเจอแบบนี่อันนี้เป็นเนื้อสำลิดนี่อันนี้เป็นเนื้อสำลิดซึ่งสูตรของพระเนื้อสำลิดเนี่ยปิดตาเนื้อสำลิดใครทำเพื่อนๆปิดตาเนื้อสำลิดแบบนี้คนทำคือพ่อทาน่ะเห็นป่ะโต๊ะกลางอ่ะเห็นไหมครับปิดตาโต๊ะกลางนี่เอกลักษณ์พระปิดตาพิมพ์โต๊ะกลางเนื้อนี้เลยใช่ไหมขอเสียงหน่อยนะครับแสดงว่าพ่อว่างสร้างพระล้อพิมพ์ของอาจารย์แต่คนที่จะมีพระสององค์มาวางเทียบกันแบบนี้ไม่มีหรอกเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรที่ขายไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อแต่ผมมาซื้อทุกอย่างที่เก่าอย่างน้อยก็เป็นความสุขในการเอามานั่งวิเคราะห์มานั่งหาข้อมูลซึ่งเฮ้ยปิดตาพ่อทาจะเชื่อได้ยังไงว่าเอกลักษณ์แบบนี้เป็นพระปิดตาพ่อทา mm-hmm. นี่ถ้าใครจะประเดิมกล่องนี้วันนี้ประเดิมวันนี้เลยนะเอา 48,000 อ่ะผมก็ใส่ไข่ปลาให้ก่อนถามว่าทำไมต้องใส่ไข่ปลา
เพราะว่าถ้าเปิดมาแล้วเอามาสอนถูกไหมนี่นะครับก็จะได้ยกให้คนที่ปิดใบปิดไม่ได้แล้วนะอ่ะในนี้นะครับนี่คือพระปิดตาหลวงพ่อทาไว้มันยังแตกโอเคไหมนี่คือปิดตาหลวงพ่อทาไว้มันยังแตกที่คนเขาได้เคยเห็นแล้วรู้ว่ายันแบบนี้เป็นยันพ่อทาเล่นพระเรานะเลิกมโนท้องอู่ไหมคนที่เขาบอกว่าแบบนี้ตีเข้าพ่อทาเนี่ยเขาไม่ได้มั่วนะเขาเคยเห็นพระปิดตาพ่อทาเห็นไหมแล้วพระปิดตาพ่อทาเนี่ยก็จะมีสำลิดตะกั่วเพราะตะกั่วนี่เป็นโลหะพื้นฐานที่มีใช้ทำพระกันอยู่แล้วพ่อทาทำอะไรตะกั่วสำลิดและเมฆพัดเมฆพัดก็ต้องทำจากอะไรทองแดงผสมตะกั่วันนี้ใครชื่นชอบใครมีความสุขกดหัวใจให้กำลังใจกันหน่อยเพราะว่าเราได้รู้จักพระปิดตานี่ของอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองนครปฐมหลวงพ่อทาว่าเป็นยังแตกซึ่งไม่น่าจะได้เห็นกันแล้วนะปัจจุบันนี่